คยผ่านความเลวร้ายใดๆบ้างมาในชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์แล้วเปลี่ยนแปลงแล้วเลิกสิ่งเหล่านั้นได้ไงหรือว่ามีอะไรไม่สบายใจอยากจะระบายหรืออยากจะพูดคุยในรายการเชิญได้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะโอเคมีคำถามมากมายจะถามแต่ไม่โทรได้ไหมอินบ็อกซ์เอารายการนี้ไม่ใช่รายการถามตอบนะครับเราจะเป็นรายการที่แลกเปลี่ยนแล้วก็พูดคุยในเรื่องราวประสบการณ์กันเอาแล้วนะผมจะขออนุญาตเปิดสายแรกเลยนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับบิสมิลลาห์นะเราจะเปิดสายแรกตอนนี้แล้วนะครับสำหรับใครที่พร้อมจะเป็นคนโทรเข้ามาเป็นสายแรกในค่ำคืนนี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นแล้วกดหมายเลขได้เลยมาแล้วนะไม่รู้ว่าเป็นสายพี่น้องหรือใครอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมอัสสลามอัลฮัมดุลิลละห์ได้ยินเสียงผมชัดไหมครับชัดครับจากจังหวัดไหนครับสะดวกบอกไม่เอ่ยจากจังหวัดสงขลาครับโอเคสงขลานะครับไอ้หนุ่มสงขลานะครับมีอะไรจะเล่าให้เราฟังครับบางคืนนี้คือเรื่องเลวร้ายที่ผมผ่านมาผมเปลี่ยนได้กับพ่ออาจารย์มันยังไงกันครับบางเราเคยเลวร้ายขนาดไหนบางช่วยบอกให้ผมทราบหน่อยเมื่อก่อนนั้นติดยากินทุกอย่างเลยครับด่าแม่ด่าพ่ออืมคือเล่าเรื่องครอบครัวผมก่อนครอบครัวผมอ่ะเขาแยกทางกันแล้วตอนนี้ผมมาอยู่กับยายครับแล้วก็เมื่อก่อนนัดตากับยายสอนผมมาดีอืมให้ผมละหมาดทำทุกอย่างครับผมส่งผมเรียนแต่ผมเกไปตามเพื่อนอือฮึก็เลยเรียนไม่จบอืมเมื่อก่อนเรียนอยู่ป.น.แต่ตอนนี้เรียนไม่จบอืมแล้วก็จนกระทั่งตาผมตายครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็เกเรมาเรื่อยเลยเมื่อก่อนมีตาผมแหละสอนผมมาตลอดครับจนตอนนี้ผมฟังอาจารย์เล่าให้ฟังเลยนะครับผมก็กลัวโลกขึ้นมาอัลฮัมดุลิลละห์ครับโอ้หลังโทษนะครับหลังจากที่เราฟังเนี่ยแล้วอะไรเป็นจุดทำให้เราเริ่มฟังบรรยายบางมีอะไรจุดที่เราให้อยากฟังครับผมกลัวเวลาผมตายไปแล้วไม่ได้เข้าสวรรค์เลยกลัวอยากทำความดีอยากละหมาดให้เยอะๆมาชาอัลลอฮ์แล้วตอนนี้เนี่ยละหมาดได้5เวลายังครับตอนนี้ได้2เวลาอัลฮัมดุลิลละห์จากไม่เคยละหมาดตอนนี้ได้2เวลาถูกป่ะครับบังครับผมอัลฮัมดุลิลละห์ต้องไปทำงานแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาโอเคผมขอดุอาแล้วก็อยากฝากบอกบังว่าพยายามละหมาดให้ได้5เวลานะครับค่อยๆพยายามมานะผมเป็นกำลังใจให้แล้วขอดุอาให้สู้ๆนะครับแล้วพี่น้องที่อยู่ในนี้ก็ช่วยกันขอดุอาให้พี่น้องเราได้ละหมาด5เวลาด้วยสู้ๆนะครับบังครับอาจารย์มีแนะนำวิธีอะไรบอกให้ผมบ้างครับวิธีผมมันแยกกันอยู่กับพ่ออืมถึงตัวตอนนี้ผมมันคือพยายามละหมาดแต่พ่อผมเขาไม่เอาละหมาดเขาไปมัสยิดเลยโอเคผมจะคุยกับพ่อได้ไหมให้เขาละหมาดโอเคให้เขามัสยิดครับคือพ่อเนี่ยอธิบายนะครับคือเราเนี่ยบางไม่ต้องไปอธิบายอะไรกับพ่อทั้งสิ้นเข้าใจไหมฮะเราอยู่ตำแหน่งลูกเนี่ยยากที่จะพูดให้พ่อฟังเข้าใจไหมครับแต่สิ่งที่บางทำได้บางต้องละหมาดให้ครบ5เวลาให้ได้ถ้าเรารักพ่อของเราเมื่อบางละหมาดครบ5เวลาได้แล้วเนี่ยพฤติกรรมของเราเนี่ยนะเวลาเราไปคุยกับพ่อไปเยี่ยมพ่อและบอกกับพ่อด้วยความรักเนี่ยพ่อจะซาบซึ้งและเขาจะเข้าใจในจุดที่เราสื่อความหมายฉะนั้นพยายามที่ตัวเราเองก่อนนะครับแล้วก็ดุอาและบอกพ่อด้วยความรักพยายามนะครับโอเคขออัลเลาะห์ช่วยเหลือนะครับขอบคุณสำหรับสายแรกนะครับจะซักมุลลอฮ์ไครอนนะครับขออัลเลาะห์ให้ได้และพยายามรักษาละหมาด5เวลาให้ได้บางสู้กับอารมณ์เอาชนะมันให้ได้ชาอัลเลาะห์นะโอเคไปลุยได้ครับบางขอรับตอบแทนครับสลามอะลัยกุมทำดูแล้วนะฮะเมื่อกี้พี่น้องเรานะฮะเริ่มกลับมาละหมาดผมชอบไอ้บางนี่อย่างหนึ่งละหมาดยังไม่ครบเพิ่งได้2เวลาจากที่ไม่เคยละหมาดมาเลยตอนนี้ละหมาดได้2เวลาแล้วเนี่ยผมก็ถือว่าดีมากๆนะฮะเหลือแค่อีก3เวลาในชีวิตดังนั้นพยายามขึ้นอีกนะครับบางผมเอาใจช่วยพี่น้องทุกคนเอาใจช่วยนะครับแล้วก็
เราทั้งหมดเนี่ยช่วยกันขอดุอาให้บังที่ละหมาดได้2เวลามาละหมาดครบ5เวลาให้ได้แล้วเมื่อกี้เห็นแว๊บๆนะฮะพี่น้องท่านหนึ่งนะครับคุณมีใจก็มาดิครับนะเชฟเฟท่านจี๊ดมากๆนะครับเป็นพุทธนะแต่ศึกษาอิสลามขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมากๆจริงๆจากหัวใจเลยนะขอบคุณจริงๆส่วนที่ถามว่าในประเด็นที่อยากจะศึกษานะครับอยากจะเรียนรู้และเข้าใจในอิสลามผมแนะนำอย่างนี้เลยนะครับเรียนรู้เรื่องราวในเรื่องที่เกี่ยวกับอัลลอฮ์แต่ถ้าหัวใจของเราพร้อมที่จะรับอิสลามพร้อมที่จะเป็นมุสลิมโทรเข้าเบอร์ผมได้เลยณเวลานี้ก็ได้ผมจะรับสายและกล่าวปฏิญาณรับอิสลามณวินาทีนี้เลยเราก็ยินดีมากๆนะครับขออัลลอฮ์ช่วยเหลือขออัลลอฮ์ฮิดายัตแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่ติดตามรับฟังกันเสมอมาค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับขออัลลอฮ์ช่วยเหลือกับพี่น้องเราด้วยนะครับที่ฟังเรื่องราวของศาสนาหากพร้อมอยากจะเป็นมุสลิมเราก็ต้องกล่าวปฏิญาณในการเป็นมุสลิมนะครับหากพร้อมเมื่อไหร่ณเวลานี้เบอร์โทรนี้ก็ยินดีที่จะให้และก็บอกกล่าวในวิธีการเข้ารับอิสลามกับท่านทันทีนะครับขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะครับขอละอิดายัดให้กับพี่น้องเราคนนี้ด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เอาละนะสายแรกผ่านไปนะครับขอบคุณมากๆแล้วเราเปิดสาย2ต่อเลยนะใครต้องการจะเป็นสาย2ในค่ำคืนนี้อินชาอัลลอฮ์บิสมิลลาห์กดโทรได้เลยนะครับเรื่องราวชีวิตของท่านมีประโยชน์กับพวกเราเสมอรายการผมไม่ใช่รายการสำหรับนักวิชาการหรือคนวอระหรือคนเคร่งเปล่าๆเป็นรายการของคนเกเรของคนที่อยากกลับตัวของคนที่เริ่มกลับมาสนใจศาสนาของคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือคนที่เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองคนที่เคยผ่านความเลวร้ายมาตลอดแล้ววันนึงเปลี่ยนได้เราอยากฟังเรื่องราวของคุณเรื่องราวของท่านเนี่ยคือเรื่องราวที่สุดยอดไม่ต้องเรียนคำพูดที่สวยงามพูดมึงกูก็ได้พูดอะไรก็ได้ตามสำนวนที่ท่านอยากจะพูดขอแค่อย่างเดียวให้ออกมาจากหัวใจนะครับออกมาจากหัวใจและผมจะรับฟังด้วยหัวใจพี่น้องทั้งหมดก็จะรับฟังด้วยหัวใจไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใดๆทั้งสิ้นนะครับเราจะปกปิดทั้งหมดเป็นความลับเบอร์โทรทุกเบอร์ที่โทรเข้าจะไม่มีการเผยแพร่ต่อแน่นอนอินชาอัลเลาะห์นะครับดูอาช่วยหนูหน่อยนะครับพี่น้องทุกๆคนพี่น้องทุกท่านขอดูอาให้กับคุณพี่มีใจก็มาดิคะนะที่เป็นคนพุทธแต่มาฟังเรื่องราวของเราขอดูอาให้กับพี่น้องเราท่านนี้ได้รับอิสลามด้วยนะครับพี่น้องช่วยกันขอดูอาให้ความง่ายดายกับเพื่อนเราพี่น้องเราท่านนี้ด้วยนะครับขอเราช่วยเหลือกับท่านด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะเอาแล้วนะแล้วใครตอนนี้นะครับพี่น้องที่จะเป็นสาย2นะฮะสาย1ผ่านไปแล้วตัวเปิดของผมเป็นผู้ชายนะครับในอาทิตย์นี้ผู้ชายเป็นคนโทรมาสาย2เราตอนนี้ใครพร้อมอยากจะโทรไม่ต้องอายเราไม่เห็นหน้านะครับไม่ใช่วิดีโอคอลนะไม่เห็นหน้าใดๆทั้งสิ้นโทรได้หมดนะครับผมจะบอกเสมอว่าผู้ชายหรือผู้หญิงโทรได้หมดมุสลิมหรือไม่มุสลิมโทรได้หมดอยากบอกอะไรอยากฝากประสบการณ์ชีวิตใดๆอยากบอกกับใครเรื่องราวใดๆโทรมาได้เลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะอินชาอัลเลาะห์เอาไปก่อนหมดอะไรเด็กไม่ต้องกลัวคนเคยโทรมาหารายการเราเนี่ยเด็กป.6ยังเคยโทรเลยนะเด็กเรียนประถม6ยังเคยโทรบอกอัลฮัมดุลิลละห์นะเด็กก็คือเด็กความใสมีอยู่เสมอนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะโอเคนะใครพี่น้องท่านใดนะพร้อมที่จะโทรมาเล่าประสบการณ์เรื่องราวชีวิตให้กับพี่น้องได้ฟังบิสมิลลาห์โทรได้เลยนะครับโทรได้รายการนี้ผมจึงบอกว่าไม่มีการเตรียมนะไม่มีการเตรียมสายไม่มีการเตรียมหน้าม้าถ้ามีคนโทรก็คือมีคนโทรถ้าไม่มีคนโทรก็คือไม่มีคนโทรนะครับจึงอยากให้พวกท่านหรือพี่น้องท่านใดนะประสบการณ์เรื่องราวของชีวิตแต่ละคนผมถือว่ายิ่งใหญ่เสมอนะครับและทุกการเปลี่ยนแปลงผมเชื่อมั่นตลอดนะครับว่ามันจะมีเรื่องเล่าในตัวของมันเองมันจะมีเสน่ห์ในเรื่องเล่าของแต่ละชีวิตและมันจะมีความคลาสสิกในแต่ละเรื่องราวนะครับที่แต่ละคนถ่ายทอดออกมามันจะไม่เหมือนกันเลยโอเคนะสายที่2มาแล้วนะครับขออนุญาตครับอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามจากไหนครับมาจากโคกเมาค่ะโคกเมาสงขลาถูกมั้ยฮะถูกต้องโอเคแกงส้มอร่อยตรงนั้นใช้ได้ครับโคกเมามีอะไรจะเล่าให้เราฟังครับมีคำถามว่าหนูว่าเป็นคนสายตาพิการค่ะแล้วก็ละหมาดทุกวันละหมาดทุกวันค่ะเวลาคือหนูไม่จดจำอะไรเลยคือหนูไม่เรียนอะไรเลยแต่ว่าหนูทำละหมาดอย่างนี้ถูกต้องไหมคะโอเคแล้วผมจะบอกให้แต่อันนี้เป็นสายแรกและผมก็จะย้ำอีกครั้งว่ารายการนี้ไม่ใช่รายการถามตอบนะครับถ้า
แต่จะบอกให้ผมอยากเรียนนะครับโอเคผมอยากเรียนผมจะตอบให้นะเราสายตาพิการเนี่ยแต่ยังไงก็ต้องก็ต้องศึกษานะครับในเรื่องของการละหมาดเข้าใจไหมครับค่ะเราอ่านไม่ออกแต่หูเราได้ยินใช่ไหมค่ะเราฟังจาก YouTube ได้ครับศึกษาค่ะโอเคไหมค่ะตามนั้นนะครับไปเปิด YouTube ฟังเลยว่าละหมาดเขาอ่านอะไรบ้างแล้วก็ค่อยๆจดจำแล้วค่อยๆเรียนรู้ขอเราช่วยเหลือให้ความง่ายดายนะครับค่ะสู้ๆนะครับตาไม่ดีแต่ละหมาดไอ้คนตาดีแล้วก็พวกมึงฟังไว้เลยนะคนตาบอดเขายังละหมาดไอ้ตาดีแล้วไม่ละหมาดนี่มันโคตรจริงๆนะครับขอบคุณมากครับขอรับตอบแทนครับสลามอะลัยกุม โอเคต้องย้ำอีกครั้งนะฮะรายการนี้ผมจะไม่ใช่เป็นรายการเปิดถามตอบนะเดี๋ยวมันจะเสียคอนเซปต์รายการนะจะเป็นรายการเล่าประสบการณ์ชีวิตหรือแชร์เรื่องราวชีวิตที่เคยผ่านความเลวร้ายความระยำที่เราเคยผ่านมาเนี่ยแล้วเปลี่ยนได้ยังไงเราต้องการเรื่องนี้คำถามคำตอบไปวันจันทร์นะครับไปวันจันทร์นะเราต้องการประสบการณ์จริงสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนะครับสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนะรายการคืนนี้คือประสบการณ์ชีวิตคนฟังต้องได้ประสบการณ์ชีวิตที่จริงๆเลยนะอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณมากนะเราจึงบอกว่ารายการนี้จะเปิดโอกาสนะครับให้ท่านได้โทรมาเล่าเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตของตัวเองเคยผ่านอะไรมาบ้างหรือมีอะไรที่แบบไม่สบายใจนะครับอยากจะระบายความเครียดโอเคเรายินดีรับฟังนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะใครตอนนี้ที่พร้อมนะเอาละฮะจะเป็นสายที่3บิสมิลลาห์ได้เลยนะครับกดเบอร์โทรเข้ามาได้เลยเบอร์โทรปักหมุดไว้ข้างล่างนะครับ0862975445โทรได้เลยนะครับกับเบอร์โทรข้างล่างที่ผมปักเอาไว้นะ0862975445บิสมิลลาห์นะเรายังรอเรื่องราวดีๆจากพี่น้องเพื่อเป็นประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตของพี่น้องทุกคนมาแล้วสาย3นะครับเขาเป็นใครนะอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามค่ะอาจารย์โอเคเสียงผมชัดหรือเสียงท่านเบาครับฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินค่ะโอเคเสียงประมาณนี้แจ๋วมากอยู่จังหวัดไหนสะดวกบอกไหมครับอยู่ชุมพรค่ะชุมพรมีอะไรจะเล่าให้เราฟังครับนี่ค่ะพอดีหนูมีประสบการณ์อย่างนึงคือเจอกับตัวเองอ้าวจัดไปฮะคือว่าวันอาทิตย์ที่แล้วอ่ะคือแบบหนูอ่ะขับมอเตอร์ไซค์แล้วทีนี้ว่ามันมีงูหน้ามีอะไรนะครับได้มันมีงูตัดหน้ามอเตอร์ไซค์หนูอ๋อมีงูตัดหน้ามอเตอร์ไซค์ใช่แล้วทีนี้ว่าความที่หนูอ่ะไปชนกับศาลพระภูมิแห่งนึงก็คือในซอยบ้านนี่แหละแล้วมันห่างจากบ้านหนูแค่500เมตรอือฮึคือไปชนแล้วเมื่อคืนก็คือแบบหนูก็ตั้งใจแบบว่าจะทำไงว่าไปชนของเขาแล้วจะแบบจะโดนอะไรไหมก็คือไปกับพี่ชายไปชนจนแล้วในใจแบบกลัวอย่างเดียวอ่ะแบบเฮ้ยแบบเอาเลยแบบมันจะก็เลยแบบอุ้ยเป็นแบบเนี่ยจะก็แบบคือด้วยความเชื่อของคนพุทธคือที่หนูได้ยินมานะเขาบอกว่าจะแบบว่ามีผีดูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะก็เลยถามคนข้างบ้านว่าถ้าแบบว่าเราไม่ได้จิตนาเราต้องทำยังไงเขาก็บอกว่าสารพระภูมิเนี่ยมันอยู่มานานแล้วเอกที่เขาบอกว่าคนข้างบ้านเนี่ยเป็นคนเลี้ยงแล้วหนูก็ไม่รู้ก็เลยถามเขาว่าแล้วเลี้ยงแบบไหนเขาบอกว่าเลี้ยงเนี่ยไว้ป้องกันแต่ว่าไม่ได้ไปทำร้ายใครคือคนพูดเขาจะเชื่อแบบนี้ไงหนูก็แบบเริ่มแบบยกเลยแล้วไม่ไปชนแล้วเขาบอกอันนี้ไม่เป็นไรเขาบอกว่าเดี๋ยวไม่ต้องรับผิดชอบแล้วความที่หนูแบบว่ากลัวจัดอ่ะก็เลยว่านี่แบบคือมันอยู่มานานแต่ว่าหนูก็เป็นคนนึงที่แบบไม่ได้เชื่ออะไรมากมายขนาดนั้นแค่รู้ต่อความที่หนูไปชนแล้วแบบตั้งสติได้แบบมันตัดหน้าเขาแล้วหนูไปเจอในประวัติศาสตร์เขาบอกว่าถ้างูตัดหน้าเนี่ยคนพูดนะอันนี้เขาคงรู้ว่าจริงๆว่าถ้างูตัดหน้าเนี่ยแสดงว่ามีอันตรายอยู่ข้างหน้าคือถ้างูตัดหน้าเนี่ยหนูก็แบบเริ่มหนักใจแล้วแบบเฮ้ยจริงหรือเปล่าก็เลยมาแบบบอกคนที่บ้านแล้วแบบคนที่บ้านบอกว่าคงไม่เป็นไรหรอกมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่ไม่เป็นไรอ่ะก็คือแบบอยู่สองคนกับพี่ชายไม่ได้เป็นไรแต่ของที่เขาเป็นก็คือสารพระภูมิตั้งเลยแบบเข้าใจเพื่อนหนูคือแบบหนูโทรถามแต่ละคนคนเพื่อนคนพูดอ่ะเขาจะบอกว่าสารพระภูมิมาส่วนใหญ่เขาจะเอาไว้ทำแบบอันนี้ก็คือแบบขออะไรนี่แหละหนูก็ไม่รู้นะดูทางเพื่อนหลายๆคนจะอยู่แบบกลับมาคิดอีกทีแบบว่าแบบหันไมค์ดีแบบเมื่อคืนก็แบบคิดตั้งนานคิดจังหวะแบบจะหาทางยังไงโอเคหนูก็เซฟในอินเทอร์เน็ตจนมันเยอะมากโอเคเข้าใจแล้วเราดูหนังผีเยอะป่ะเนี่ยหนูไม่ได้ดูหนังผีแต่ว่าหนูได้ยินครูเขาแบบได้ยินประวัติเขาพูดโอเคฟังผมนะครับไอ้น้องนะ
เราชนหลักอะกีดะเราเป็นมุสลิมใช่ไหมใช่ค่ะเออเดี๋ยวว่าแต่กลัวมากเดี๋ยวว่าแต่งูตัดหน้าเลยครับแมวตัดหน้ายังอันตรายเลยจริงป่ะมันก็ต้องคว่ำกันไปนั้นแหละฮะฉะนั้นจะไปชนศาลพระภูมิศาลอะไรก็แล้วแต่เราอย่าไปกลัวเพราะไอการกลัวต่อผีหรือกลัวต่อชัยฏอนเนี่ยมันจะมีอำนาจเหนือเราทันทีเข้าใจไหมครับไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปสนใจเลยเลยเรามั่นใจอยู่แล้วว่าอัลเลาะห์ยิ่งใหญ่สิ่งอื่นไม่มีอะไรทั้งสิ้นขอโทษนะครับหมอปลาแม่งตีศาลไปไม่รู้กี่ร้อยศาลโอเคมันยังมีชีวิตอยู่ธรรมดาไม่ขนาดเขาไม่ใช่มุสลิมนะเราเป็นมุสลิมเนี่ยขอโทษนะบอกชนศาลทำไงคงไม่ต้องไปทำประกันพรบแล้วก็เอาตังค์ไปจ่ายค่าสินไหมเอกสารหรอกครับไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นชนแล้วทำไงเราปลอดภัยก็จบแล้วมันจะเป็นไงโอ้เดี๋ยวผีมันจะมาดุไม่ต้องกลัวนะยิ่งกลัวมันเท่าไหร่ชัยฏอนจะมีอำนาจเหนือเราทันทีถ้าพูดภาษาเด็กๆบ้านๆบอกไม่ต้องกลัวแม่งไม่ต้องสนใจแม่งเลยปล่อยแม่งไปเลยไม่ต้องไปสนใจนะไม่ต้องแปลอะไรทั้งสิ้นกลัวอัลเลาะห์อย่างเดียวจบและสำคัญที่สุดอย่าลืมทาเบตาดีนนะครับโอเคนะแต่ว่าหนูใช่ค่ะแต่ว่าหนูไม่ได้เป็นไรแต่เจ้าของบ้านนะเขาอยู่ติดข้างกันพอดีเขาก็เลยบอกว่าจริงๆนะพี่จะทุบทิ้งแล้วแต่ทีนี้น้องมาชนก็ขอบใจมากเออนั่นแหละไม่ต้องไปสนใจเลยเยอะไปจะไปเขาตีทุบแตกหมอปลาเนี่ยดูขนาดเขาเป็นพุทธเขาตีจิ้มไม้ไปป่วงกับตัวนะไม่เป็นอะไรเลยฉะนั้นเรามีอัลลอฮ์เนี่ยไปน้องไม่ต้องซีเรียสชนคนดิต้องซีเรียสชนสารปล่อยแม่งนะครับปล่อยแม่งนะครับน้องไม่ต้องไปคิดอะไรเลยเข้าใจนะโอเคเลิกกลัวเลิกสนใจและไม่ต้องไปคิดอะไรมันเยอะจะงูตัดหน้าหรือควายตัดหน้าไม่ทำอันตรายกับชีวิตอะไรเราได้แต่ถ้าไม่เบรกชนไปเมื่อไหร่เจ็บแน่นอนเข้าใจนะครับโอเคไม่ต้องไปกลัวใดทั้งสิ้นตะวักกันอัลลอฮ์จบทุกอย่างอย่างบริบูรณ์แจ๋วไหมฮะโอเคนะครับวางสายแล้วก็ขอโทษต่ออัลลอฮ์ซะที่เรามีความกลัวในสิ่งอื่นแบบนั้นนะครับขออัลลอฮ์ช่วยเหลือนะครับขอบคุณมากน้องกล้ามากๆเป็นคนสายที่เก่งมากๆขอบคุณครับสลามอะลัยกุมครับมาชาอัลลอฮ์จ้ามาชาอัลลอฮ์นะครับเป็นสายน้องคนหนึ่งที่น่ารักมากๆนะด้วยความใสของเรียกว่าเด็กก็ได้นะเรียกว่าความไร้เดียงสาก็ได้ผมชอบเลยนะคนที่มีความกล้าที่จะพูดมันต้องแบบนี้นะไม่มีความแอปไม่มีความกลัวใดๆทั้งสิ้นเล่าความจริงพูดความจริงอย่างน้อยที่สุดจะได้รู้ความจริงนะเราไม่ต้องกลัวแล้วอะไรมันจะตัดหน้าสมัยก่อนเนี่ยมาอีกหนึ่งสายขออนุญาตรับนะครับอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมุสลามครับอาจารย์อัลฮัมดุลิลละห์จากจังหวัดไหนฮะจากนอมินอาจารย์นาวมินย้ายมาอยู่นาวมินครับอาจารย์ไอ้บังขอโทษครับ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 โอเคมีอะไรจะเล่าให้เราฟังครับบังวันนี้ทางเราไม่มีครับคิดถึงอาจารย์มาไอ้บังใจสั่งมาไหมเนี่ยครับมาชาอัลลอฮ์เจ้าเดิมเลยแล้วทองได้คืนหรือยังบังยังครับยังนะยังครับอาจารย์ขออัลลอฮ์ให้ได้อีหม่านที่เพิ่มพูนมากกว่าทองที่เสียไปขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับที่คิดถึงกันนะครับบังครับเดี๋ยวต้องไปกินข้าวเกี๊ยวด้วยครับโอเคน่ารักมากคนหล่อต้องกินข้าวเกี๊ยวถูกต้องครับทำไปเลยแหละทำไปเลยละครับจ้าคิดถึงให้นะเช่นกันครับยังไงเดี๋ยวเราเจอกันที่กรุงเทพสักทีหนึ่งบังก่อนผมไปดูอาจารย์แล้วแต่ว่าไม่ได้เจออาจารย์ฮะไปพักข้างหลังแล้วพอดีเพื่อนชวนไปข้างนอกซะก่อนอาจารย์โอ้โหอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันเดือนกุมภาไปผมเตรียมยาไปเรียบร้อยแล้วให้อาจารย์ทั้งหมดโอเคแล้วเจอกันเดือนกุมภาพันธ์อินชาอัลเลาะห์นะครับครับโอเคแล้วบอกลุงตู่อย่าเพิ่งล็อกดาวน์นะอย่าบอกลุงตู่เพิ่งล็อกดาวน์นะจะได้เจอกันอีกโอเคครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสลามครับอินชาอัลเลาะห์นะไอ้บังผมนะทอง5บาทชัดเจนมากสุดยอดคนแบบนี้โทรมาคิดถึงก็โทรน่ารักมากๆขอบคุณนะเราชอบคนแบบนี้นะเราชอบนะครับคนแบบนี้ห้าวดีตรงๆดีไม่ฟอร์ไม่แอคไม่อะไรทั้งสิ้นแจ๋วสุดยอดอ่ะใครจะเป็นสายต่อไปที่จะโทรเข้ามาบิสมิลลาห์ได้เลยนะ086นะครับ2975445นะครับเหมือนน้องโทรมาเมื่อกี้ที่ผมพูดยังไม่จบนิดนึงนะบอกงูตัดหน้าตะก่อนชีวิตเราคนแก่ๆสมัยก่อนฝากชีวิตไว้กับตัวเหี้ยนะครับขอโทษนะชื่อมันคือตัวเหี้ยจริงๆนะฝากชีวิตกับตัวเหี้ยเลยถ้าตัวเหี้ยขึ้นปาดวิ่งข้ามถนนมาทางซ้ายทางขวาเนี่ยจะโชคไม่ดีจะโชคร้ายบอกชีวิตคนทั้งคนเนี่ยจะฝากชีวิตไว้กับตัวเหี้ยเป็นไปไม่ได้นะครับมุสลิมเราจึงอีมานต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวจบเลยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจากไหนเอ่ยสงขลาค่ะสงขลานะครับขอโทษนะครับมุสลิมไหมครับพุทธค่ะพุทธนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณมากๆนะครับ
มีอะไรจะเล่าให้เราฟังก็เคยโทรมาในรายการแล้วครั้งหนึ่งอ่าฮะถึงวันนั้นโทรมาแบบเรื่องที่ไอ้บังไม่กลับมาใช่ไหมใช่ใช่โอ้โหแล้ววันนี้จะโทรมาบอกเราว่าไม่ก็เมื่อกี้ที่มีน้องคนนึงไม่แน่ใจว่าพูดด้วยหรือเปล่าที่โทรมาคุยเรื่องที่ว่ารับอิสลามอะไรอ่ะอ๋อน้องที่แกยังไม่ได้โทรมาแกเม้นมาใต้ไลฟ์สดนะครับเป็นพุทธครับเป็นคนพุทธครับใช่ใช่ถึงมันเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ว่านั่งคุยอยู่กับบังของพี่อะไรเนาะครับถึงทีนี้เสร็จแล้วก็พี่เคยหัดจะอ่านคำปฏิญาณของปฏิญาณรับอิสลามใช่ไหมใช่ครับถึงทีนี้พี่ก็ได้ท่องให้บังฟังครับนั่นมันเป็นมันหมายถึงว่าเราได้รับอิสลามแล้วหรือเปล่าโอ้โหคำถามดีมากๆเลยนะครับพี่นะผมขออนุญาตตอบนะครับคือการท่องเนี่ยมันไม่พอกับการแค่กล่าวถ้าใจเรายังไม่ต้องการเข้าใจไหมครับแต่ถ้าหัวใจเราต้องการที่จะเข้าแล้วเราก็กล่าวออกมานั่นแหละครับเราจึงจะเป็นอิสลามวันนั้นเนี่ยเราอาจจะแค่ท่องกับบังเขาใช่ไหมครับก็กล่าวให้บังฟังว่าใช่มันถูกไหมไอหัวใจเราวันนั้นเนี่ยเรากล่าวและใจเราต้องการจะเป็นมุสลิมไหมครับเราตั้งใจอะไรนะครับเราตั้งใจจะกล่าวให้บังได้ยินแต่ก็ไม่รู้ว่าแค่แบบยังไงล่ะเราต้องไปเข้าพิธีหรือว่าเรากล่าวให้ใครได้ยินเราก็ได้รับอิสลามแล้วหรือเปล่าแค่นั้นแหละคืออยากรู้ตรงนั้นคือการที่ครับคือจริงๆแล้วคือตั้งใจจัดกล่าวให้ฟังได้จริงแล้วก็เนี่ยคือเราตั้งใจนะแต่แค่ก็คือแค่บางคนเดียวที่ได้ยินครับค่ะขอโทษนะครับวันนั้นพี่ตั้งใจจะเป็นมุสลิมในการกล่าวปฏิญาณถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ตั้งใจจะนิกะกับเขาไงโอเคแล้วก็ฝึกมาในการกล่าวแล้วก็มากล่าวให้บังฟังว่าฉันกล่าวแบบนี้ถูกต้องไหมใช่ไหมครับค่ะโอเคคือการกล่าวเราวันนั้นเนี่ยเราอาจจะกล่าวเพื่อเรียนรู้ถูกไหมฮะว่าถูกหรือไม่ถูกอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่อันนึงอีกอย่างคือพี่ก็พยายามหัดแล้วก็ตั้งใจจะรับอิสลามดิโอเคคืออินชาอัลเลาะห์นะครับในการกล่าวของเราในการเนียดของเราก็คือมุสลิมคนนึงแล้วนะครับเพราะมันไม่จำเป็นต้องกล่าวให้กับต้นอิหม่ามฟังเพียงผู้เดียวสมมติเรากล่าวโดยหัวใจที่จะเข้ารับอิสลามแล้วก็กล่าวในสิ่งที่เราพูดออกมาจากหัวใจจริงๆเราถือว่าเราเป็นมุสลิมแล้วนะครับทีนี้เนี่ยนั่นแหละวันนั้นบังก็พูดออกมาว่าเนี่ยตัวกล่าวอย่างนี้แล้วตัวกินหมูไม่ได้แล้วนะและเราละหมาดไหมครับก็แต่ยังเพราะยังไม่เคยละหมาดเพราะไม่ได้เรียนรู้อะไรเยอะขนาดนั้นเข้าใจเลยฮะค่ะขอโทษนะครับพี่ครับเมื่อกี้พี่ยังบอกผมว่าพี่เป็นพุทธใช่ไหมครับค่ะโอเคใจอยากเป็นมุสลิมอยู่ไหมครับก็พูดถึงคือก็ตอนนี้รอบังมาอยู่เนี่ย คือไอ้บังผมเนี่ยมันหายไปไหนไม่รู้แล้วล่ะยังไม่กลับมาเลยถูกไหมครับยังไม่กลับมาแต่มั่นใจว่าบังต้องมาอินชาอัลลอฮ์ถ้าอยากจะเป็นมุสลิมอยู่นะฮะกล่าวปฏิญาณกับผมณเวลานี้เพื่อยืนยันการเป็นมุสลิมของตัวตนอีกครั้งจะดีเยี่ยมมากๆเพราะที่ผ่านมาพี่ก็ยอมรับว่าพี่ไม่ใช่มุสลิมถูกไหมครับก็คือพี่ก็คือใจนึงพี่ก็อยากรับมุสลิมใช่ไหมครับถึงอีกใจนึงแบบเราอยู่ในหมู่คนพุทธถึงทีนี้กลัวทำอะไรที่แบบเราไม่รู้เกี่ยวกับศาสนาของเขามากโอเคเข้าใจถึงเดี๋ยวเราก็จะทำให้ของเขาเสื่อมเสียโอเคคืออย่างนี้นะครับผมจะบอกอย่างนี้ว่าเราอยู่ในดงที่คนชุมชนที่ไม่ใช่มุสลิมถูกไหมครับใช่แล้ววันหนึ่งเรารับอิสลามอยู่สงขลาใช่ไหมครับค่ะอยู่สงขลาโอเคไม่ยากนะครับที่จะประสานให้กับสถานศึกษาที่เขาอบรมสอนมุสลิมใหม่เนี่ยอินชาอัลเลาะห์นะครับผมบอกว่าผมจะหาให้ได้ไม่ยากนะฮะมันมีอยู่ครับมันมีอยู่ครั้งนึงพี่ก็ไปคุยกับบางที่ตลาดอ่ะเนาะบอกเนี่ยบางเนี่ยจะรับมุสลิมแล้วก็จะนิกะถึงเสร็จแล้วทีนี้ไอ้บางเรามันก็หายไปอย่างที่บอกนั่นแหละเอ้ย
แล้วนี่ถึงเสร็จแล้วก็ไปคุยกับบังอีกคนนึงไอ้พี่ที่บอกว่าจะไปรับมุสลิมมาเนาะอือครับถึงบางว่าบางคนนั้นก็บอกเออไม่เป็นไรเดี๋ยวรอให้พร้อมแล้วก็มาเลยถ้ายังไม่พร้อมก็ไม่ต้องไม่ได้ซีเรียสอะไร แค่บางไปเกินๆกับเขาไว้นิดหน่อยแล้วแต่ถ้าเราพร้อมก็ไปได้เลยทีนี้มันอยู่ที่ใจเราแล้วนะฮะไอ้สภาพแวดล้อมไม่สำคัญเท่ากับหัวใจจริงไหมครับสภาพแวดล้อมคนอื่นเมาหมดเราไม่จำเป็นต้องเมาเหมือนเขานะมันอยู่ที่หัวใจที่สุดผมไม่บังคับและไม่กดดันใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าพร้อมจะกลับเป็นมุสลิมอีกครั้งอินชาอัลเลาะห์นะเราพร้อมจะสอนในการกล่าวปฏิญาณณวินาทีนี้เลยนะครับหากคิดว่าพร้อมเมื่อไหร่บอกผมได้เลยนะครับนะฮะยินดีรับฟังทุกวินาทีนะครับพี่นะฮะโอเคนะครับถ้าพร้อมตอนนี้ผมจะบอกตอนนี้แต่ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ยกเบอร์แล้วกดเบอร์นี้เข้ามาอินชาอัลเลาะห์นะครับเราจินดีและต้อนรับทุกวินาทีถึงไอ้บังไม่อยู่แต่อัลลอฮ์ก็ยังอยู่นะครับเชื่อผมนะฮะโอเคครับขอบคุณมากมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเช่นกันนะอัลฮัมดุลิลลาห์นะก็เป็นอีกหนึ่งสายนะครับนี่ฝากไว้เลยนะผู้ชายมุสลิมเราที่ไปทำเลวร้ายกับคนอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมบางทีเนี่ยมันฝังใจอย่างนี้เลยนะไปเนี่ยจะแต่งงานอะไรเขาอยู่ๆวันนึงก็หายจากเขาไปเนี่ยจนกระทั่งเขาต้องรอค้างอยู่แบบนี้นะครับสิ่งนี้เนี่ยเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเลยนะครับขออนุญาตรับสายนะอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามครับอาจารย์อัลฮัมดุลิลลาห์เสียงผมชัดไหมครับชัดครับอาจารย์จากจังหวัดไหนครับบังหนองจอกครับอาจารย์หนองจอกจังหวัดหนองจอกอำเภอกรุงเทพใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์โอเคมีอะไรจะเล่าให้เราฟังบังคนแย่ๆเลยอาจารย์คนหนึ่งโอเคฮะคนแย่ๆเลวขนาดไหนบางตะก่อนบอกผมหน่อยผมใช้ชีวิตจะบอกว่าไงดีครับทุกค่ำคืนนะครับอืมเรื่องร่าทุกค่ำคืนถูกไหมครับใช่ครับโอเคละหมาดไหมครับที่ผ่านมาตอนนี้ใช่ไหมครับตอนนู้นตอนนู้นตอนนู้นโอ้ยไม่เอาเลยครับเรื่องศาสนาไม่เอาเรื่องศาสนาเลยยาเสพไหมบังมีบ้างครับผู้หญิงในพวกปาร์ตงปาร์ตี้โอเคปาร์ตี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมียาเข้ามามีบ้างผู้หญิงมีไหมครับบ่อยเลยครับโอเคชัดเจนมากสุรานารีครบเครื่องแล้วนะนะครับสุรานารีครบเครื่องการพนันมีบ้างถูกไหมฮะใช่ครับโอเคครับแสดงว่าชีวิตเราตอนนั้นบางอยู่ในสภาพที่เลวร้ายมากๆนะครับผมขออนุญาตพูดนะและจุดไหนครับบางที่ทำให้เราพลิกกลับมาได้ครับเหมือนกับเริ่มจะเข้าใจในชีวิตวงเวียนของชีวิตว่ามันแย่มันไม่มีเงินใช้แม่อะไรเงี้ยแต่คือด้วยตอนปาร์ตี้ด้วยอะไรไม่มีปัญหาเรื่องเงินเราไม่คิดถึงพระเจ้าเราคิดแค่ความสนุกสนานครับทำงานเลิกงานปาร์ตี้อย่างนี้ตลอดจุดที่เปลี่ยนก็คืออาจจะเป็นเพื่อนแล้วก็ครอบครัวเพราะว่าในบรรดาเพื่อนที่สนิทมิตรสหายกันก็คือเขาเป็นคนค่อนข้างจะเข้มงวดทุกคนเขาก็ชวนเขาก็พยายามครับบีบบังคับให้เพื่อนคนนี้ให้กลับมาในหนทางเดี๋ยวขออนุญาตถามนิดนึงนะครับบังเพื่อไม่ให้เป็นการสับสนเราอยู่ชีวิตเลวระยำขนาดนั้นเนี่ยแต่เพื่อนสนิทเข้มศาสนานี่โคตรแปลกเลยบังมันแปลกมากๆมันอยู่กันยังไงฮะแก๊สโซฮอล์91กับดีเซล B5นี่คนละเรื่องเลยเขาก็อยู่ส่วนเขาแต่เวลาเราเจอเราจะมีเวลาเจอเวลาสัมมนากันประมาณเนี้ยฮะช่วงของเขาหยุดเขาแล้วเขาก็ถามว่าทำไมเป็นอะไรอย่างนี้ชีวิตมันไปอย่างนั้นได้อะไรยังไงอัลฮัมดุลิลลาห์ครับครับเขาก็ค่อยตบๆชักจูงเข้ามาฟังบรรยายเริ่มมาหาสู่เหล่ามันก็จะเปลี่ยนนะครับจากร้ายๆมันก็เริ่มรู้สึกดีเหมือนกับเราใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นแล้วก็มีอะไรดีๆเข้ามาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ครับอันทำดูดีแล้วแล้วจุดพลิกจริงๆบางที่ยอมทิ้งขอโทษนะยาเสพติดว่ายากแล้วเนี่ยผู้หญิงเนี่ยทิ้งยากกว่าอีก ผู้หญิงเนี่ยผมว่าโคตรยากเลยนะบางทิ้งยาเนี่ยบางทีง่ายกว่าทิ้งสาวนะเริ่มยังไงฮะอยากบอกกับชายเจ้าชู้ทุกคนที่ยังเจ้าชู้นอกใจภรรยาเนี่ยบางมีวิธียังไงที่แบบเลิกกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างเด็ดขาดมีวิธีคิดยังไงฮะพอมาเจอผู้หญิงที่เขายอมรับเราได้ทั้งหมดครับไม่ว่าเราจะ
เลวร้ายมาขนาดไหนเขาเป็นกำลังใจอยู่ข้างช่วยเหลืออยู่ข้างๆกายครับมาชะมันก็จะเปรียบเทียบแล้วว่าผู้หญิงที่เราไปมั่วสุมแต่ก่อนมันไม่ใช่อ่ะมันซ้ายกับขวาเลยมันปากกระเหวอ่ะครับมาชะอัลลอฮ์ขอโทษนะเราเคยผ่านผู้หญิงสวยๆมาเยอะบ้างผมเชื่ออย่างนั้นพิตตี้ที่ว่าแน่เนี่ยผมว่าแพ้บังผมแน่นอนนะเคยเจอมาอย่างนั้นแล้วเนี่ยแต่มาแพ้ใจกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ยอมลำบากและยอมรับในความเป็นตัวของเรานั่นคือภรรยาเราใช่ไหมครับบังครับผมภรรยาตอนนี้เลยครับมาชาอัลลอฮ์นะขอโทษจริงๆฮะผมอยากจะรู้ว่าแล้วนี้เนี่ยหรือขออนุญาตเรียกนี้เลยนะครับกับภรรยาบังนะครับเขาเนี่ยรู้จักมาก่อนไหมว่าเราเคยเป็นคนโอ้โหแม่งสำเร็จเทมเอาขนาดนี้และยอมแต่งงานกับเราเนี่ยเขารู้ใช่ไหมครับรู้ครับผมอยากรู้จริงๆว่าเขาคิดยังไงฮะถึงยอมรับเราได้เคยถามไหมครับเคยครับเขาบอกกับเขาแล้วก็ให้สัญญากับเขาว่าในเมื่อเราฝ่ายชายเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่แล้วใช่ไหมฮะครับผมเราก็พยายามปรับปรุงตัวในสิ่งที่ดีขึ้นเนี่ยผมก็ให้สัญญากับเขาปีแรก2ปีแรกเรายังทำไม่ได้ครับเพราะว่ามันยังไม่เลือกนิสัยที่บอกมาใช่ๆครับใช่มันก็จะประมาณ 3-4 ปีหลังมีบ้างที่แบบหยุดไปนะครับหยุดดื่มหยุดเที่ยวไปอะไรประมาณเนี้ยแต่บางทีด้วยอารมณ์ผมเองด้วยการงานแล้วก็เซนซิทีฟของชีวิตตัวเองมันครับมันก็พากลับไปซ้ายเหมือนเดิมครับชัยฏอนมันก็จูงเข้าไปที่เดิมอีกครับแล้วก็พยายามด้วยเพื่อนด้วยฝูงเนี่ยครับพยายามดึงก็ดึงออกมาได้แล้วมันก็ไปอีก 2-3 รอบเป็นอย่างนั้นแต่ด้วยตัวเองเปิดใจแล้วก็เอาจริงเอาจังนั่นแหละคือแบบว่าเริ่มมีอายุเริ่มแย่ลงชีวิตไม่มีอะไรอยากจะมีอย่างเขาทำให้มันดีขึ้นอะไรประมาณเนี้ยด้วยมากกระยอเป็นห่วงด้วยอะไรประมาณนี้เพราะว่าช่วงนั้นอุบัติเหตุเยอะมากครับอัลฮัมดุลิลละห์มากนะครับเท่าที่ผมฟังมาเนี่ยบังได้ผู้หญิงที่สวยที่สุดแล้วนะครับที่อยู่เคียงข้างและอยู่กันมาตลอดชีวิตและขอให้ได้อยู่กันตลอดไปนะครับบางได้ผู้หญิงที่ดีๆมากๆแล้วนะที่อยู่เคียงข้างเรานะครับขอบคุณมากๆมันทำให้ผมและกับใครๆอีกหลายคนเนี่ยย้อนกลับไปดูเมียที่บ้านเลยนะถึงจะไม่สวยเหมือนดาราละครนางเอกหนังนะแต่แค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ยอมรับความเป็นตัวเราได้เนี่ยมันก็สุดยอดแล้วขอบคุณบางมากนะครับขอให้มีความพี่น้องอีกอย่างเชิญเลยครับเชิญเลยครับมีอะไรก็แล้วแต่ที่แบบว่ามากระทบกระเทือนจิตใจโหละหมาดผมเจอกับตัวเองละหมาดขอต่อพระองค์นี่รู้เลยครับผมเอาจริงเอาจังได้มาประมาณปีกว่าละอาจารย์ที่เลิกมานะเลิกทุกอย่างนะปีกว่าแล้วครับตอนเนี้ยก็คือมันจะได้กับตัวเองเลยแหละแล้วคนรอบข้างเขาก็ยินดีไปกับเราด้วยโอ้อัลฮัมดุลิลละห์ใช้ละหมาดขออย่างเดียวนี่แหละครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับขออย่างเดียวเลยอย่าจากมาล็อกไฟร้อนมากขอบคุณมากๆนะครับอังแล้วก็ฝากบอกภรรยาด้วยนะครับว่าเขาก็ได้สามีที่ดีที่สุดคนหนึ่งแล้วครับยินดีด้วยนะครับอามีนจ้าขอบคุณมากมากครับที่โทรเข้ามาในรายการนะครับขอเราตอบแทนอัสสลามุอะลัยกุมนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับเอาแล้วนะมาอีกหนึ่งสายนะครับอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมอัสสลามครับอาจารย์โอเคครับจากจังหวัดไหนเอ่ยกรุงเทพหนองจอกครับอาจารย์กรุงเทพหนองจอกกรุงเทพว่าไงครับมีอะไรจะเล่าให้เราฟังครับคืนนี้ประสบการณ์ชีวิตครับอาจารย์หลายๆอย่างเช่นเคยผ่านมาเหมือนบางคนเมื่อกี้เลยสตรีสุรานารีใช่ไหมครับประสบการณ์ก็ได้ฟังอาจารย์ครับและหลายๆอย่างจากคำสอนย่อประมาณคือจุดพีคที่เปลี่ยนชีวิตเองได้ก็คือครับหมดย่อกลับมาครับอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูญคุณเดี๋ยวโทษนะย่อกลับมาเนี่ยเสียชีวิตในขณะตอนนั้นที่เรายังเกเรไหมใช่ครับยังเจอยู่ครับเขาไม่เห็นภาพที่เราเข้ามัสยิดถูกไหมครับใช่ครับโอเคแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นฮะคือมันมีคำพูดนึงที่มักเคยพูดแกจะบอกเสมอว่าอยากเห็นละหมาดมากก่อนที่จะไม่มีแกก็อยากเห็นให้เราละหมาดก็ทำไม่ได้ยังแกเสียชีวิตจนมาอยู่มาได้สักพักนึงมาเจอภรรยาคนนี้เขาเป็นมอรับนะอาจารย์อ๋อครับเป็นมันรับด้วยก็ตอนอยู่ด้วยกันใหม่ๆก็ยังไม่อะไรก็ยังเกย์อยู่เหมือนกันตอนอยู่มาได้พักนึงมีคำพูดนึงมันสะดุดเลยสะดุดมากมากครับเขาบอกเราว่าเขาอยากคุมหัวมาชาอัลลอฮ์เขาอยากคุมหิญาบเขาอยากละหมาดเขา
ไม่อยากกลับไปเหมือนเดิมพีคเกิดอาจารย์คือแล้วเราฟังอาจารย์อยู่บ่อยๆก็เลยหันหน้าหยุดทุกวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ครับรอให้ทางนำอัลฮัมดุลิลละห์นะครับผมเชื่ออย่างนึงนะครับอังถึงยอกามะจะไม่ทันเห็นเราตอนที่เราละหมาดนะเหมือนวันนี้เนี่ยนะครับครับผมแต่ท่านได้รับภาคผลบุญจากการเป็นคนดีของเราแน่นอนอินชาอัลเลาะห์นะครับครับผมแล้วก็มันพีคสุดๆในวันที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นมุสลิมใหม่เกเรมากับเรานะเกเรมาสามีปัญญาเฮลมาด้วยกันตลอดจนวันนึงผู้หญิงคนหนึ่งลุกขึ้นบอกว่าหนูอยากคุมฮิญาบเป็นคำพูดที่เจ็บมากๆที่แทงใจผู้ชายคนหนึ่งทำให้มันร้องไห้ได้แล้วมันก็เปลี่ยนแปลงด้วยกับคำพูดเมียของเราเองที่บอกว่าหนูอยากคุมฮิญาบถูกไหมครับใช่ครับรักภรรยาคนนี้ให้มากๆนะครับบังโอ้โหสุดๆเลยดูแลเขาให้ดีนะนะครับครับผมท่านได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเพชรหรือว่าเงินพันล้านแล้วนะครับดูแลเขาให้ดีๆและผมก็ขอแสดงความยินดีกับภรรยาด้วยนะเขาก็ได้สามีที่ดีเช่นกันครับอินชาอัลเลาะห์ครับผมอาจารย์ครับแล้วผมมีเรื่องนึงอยากถามเชิญครับเชิญครับคือผมเนี่ยมีหนี้อยู่กับคนนึงครับแต่ทีเนี้ยเขาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วผมเนี่ยอยากใช้หนี้ให้เขาเนี่ยผมแต่มะเขายังอยู่ผมไปใช้ให้กับมะเขาได้ไหมได้เลยนะครับไปให้กับมะไปให้กับทายาทเขาได้เลยนะครับไปบอกเลยว่าเราเป็นหนี้สมมติเขามีลูกก็ให้กับลูกเขาก็ได้นะหรือให้กับมะเขาบอกว่านี่เป็นหนี้ที่ผมติดกับลูกคุณนะหรือกับภรรยาเขากับทายาทเขาบังไปให้เขาได้เลยนะครับได้ครับอินชาอัลเลาะห์เช่นกันครับและเจอกันนะครับน้องจอกขออัลเลาะห์ความบารอกัตในชีวิตเราและท่านนะครับครับผมอามีนครับสลามุอะลัยกุมครับครับอาจารย์วะอะลัยกุมสลามเราตลอดประกาศตัวโอ้โหจิตอีก1ประโยคนะครับพี่น้องสาย2สายโทรมาเนี่ยได้รับฮิดายัตจากภรรยาทั้งนั้นเลยนะได้รับอิดายะจากอัลลอฮ์สาเหตุผ่านภรรยาพี่น้องยิ่งสายล่าสุดที่โทรมาเมื่อกี้ผู้หญิงมุอัลลับมุสลิมใหม่นะครับเคยเกเรเคยอยู่แบบไม่เอาศาสนาวันหนึ่งลุกขึ้นพูดกับสามีว่าหนูอยากคุมฮิญาบหนูไม่อยากกลับไปเป็นชีวิตเหมือนเก่าอีกแล้วมันทำให้ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยจุกได้เลยนะมันทำให้หัวใจเขาจุกได้เลยและทำให้ผู้ชายคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงตัวเองหน้ามือเป็นหลังมือแค่จากคำพูดของลูกผู้หญิงคนเดียวหนูอยากคุมฮิญาบแค่นั้นเองพี่น้องมันไม่จำเป็นต้องคำพูดของนักวิชาการที่ใหญ่โตหรือคำพูดของอุลามะที่มีชื่อเสียงไม่จำเป็นคนข้างๆเรานี่แหละครับพี่น้องคำพูดที่ออกมาจากหัวใจหนูอยากคุมิจาพี่น้องสามารถเปลี่ยนแปลงสามีที่เลวร้ายกลับมาเป็นคนดีของอัลลอฮ์ได้เลยอัลฮัมดุลิลละห์นะครับดีใจด้วยดีใจมากๆกับทุกคนจริงๆนะครับมาอีกหนึ่งสายนะครับอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมอัสสลามค่ะอันทำดูเลยนะได้ยินเสียงผมชัดไหมครับชัดเจนเลยค่ะอาจารย์ค่ะจากจังหวัดไหนครับกทม.โอเคนะกรุงเทพมหานครน้ำเสียงเศร้ามากเลยมีอะไรจะเล่าให้เราฟังไหมครับโคตรชอบอาจารย์เนี่ยอะไรนะฮะโคตรชอบอาจารย์เลยโอ้โหขอบคุณมากๆครับโคตรชอบอาจารย์เลยเป็นคำพูดที่โคตรสุดๆที่เป็นคนแรกที่พูดกับผมแบบนี้นะสุดยอดมากครับขอบคุณมากครับนี่เพราะว่าอะไรไหมอาจารย์เป็นคนที่สามารถขัดเกลาแล้วก็สามารถที่แสดงจุดยืนของวัยรุ่นได้เป็นคนที่ให้วัยรุ่นยอมรับสภาพความเป็นจริงที่เป็นอยู่ไม่ว่าใครก็ตามที่ว่าตกในสถานะสถานการณ์ในอาจารย์น้อมรับได้นี่แหละคนที่อยากเข้าใกล้ที่สุดคือไม่ขัดผมหัวใจใครบอกตรงๆว่าชอบและตัวเองก็มีลูกที่เป็นวัยรุ่นอยู่และลูกก็ฟังอาจารย์ตลอดซึ่งเป็นความสุขที่เรียกว่าอาจารย์คนนี้นะรู้สึกว่าคือตอบปัญหาไว้ขึ้นไม่เสร็จอ่ะเขาคุณจะผิดพลาดยังไงก็ตามคุณยอมรับได้แล้วคุณสอนคนให้ดีขึ้นน่ะน้อมรับหัวใจค่ะขอบคุณมากนะครับนี่คือ จะกันล็อกกันอาจารย์ไม่อาจารย์คืออย่างนี้ขอนะคำถามสุดท้ายจ้าจะไม่รบกวนละไม่เป็นไรอยากฆ่าคนไม่ถือเป็นการรบกวนนะครับขอบคุณมากมากไม่ว่าไงครับไม่เคยคิดฆ่ามีคนเคยคิดฆ่าคนเดี๋ยวนะเราเคยคิดฆ่าคนถูกไหมครับใช่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคือจริงๆมือและเท้าน่ะมนุษย์ทุกคนไม่สามารถที่จะใช้กับมนุษย์ด้วยกันได้ครับการที่ว่าใครผิดใครถูกคือต้องมาซีฮัดกันอันนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าถึงตายแต่คนเนี้ยหัวใจของเป็นแม่น่ะบอกช้ำมากแต่คราวนี้เราจะไปพูดกับใครก็พูดว่า
พูดไม่ได้หัวใจเราร้องไห้เราได้แต่ขอพรจากอัลเลาะห์ว่าขออัลเลาะห์น่ะแบบนำทางและจูนหัวใจให้เราดีที่สุดไม่ว่าในหัวใจที่อ่อนแอหรือว่าใจที่ท้อแท้ของอาจารย์ฟังจนขึ้นจับจิตจับหัวใจอ่ะแต่ตอนเนี้ยหัวใจจะจุดนิ่งเพราะว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือให้อัลเลาะห์เป็นผู้ให้กับเขาดีกว่าเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ไม่มีสิทธิ์เราต้องร้องทุกข์กับพระองค์และก็พระองค์คือว่าง่ายให้อัลเลาะห์ลงโทษเขาเองเราไม่มีสิทธิ์เคยคิดนะเคยคิดว่าจะจับปืนเพราะวัยรุ่นเนี่ยยอมรับว่าสุดยอดเพราะเด็กอะเรียนเราเป็นคนเรียนเพาะช่างไงจะถามว่าครับเพราะว่าจริงๆจริงๆนะอาจารย์นี่พูดจริงๆนะเชิญครับแต่ว่าหัวใจของแม่มันติดคือวันที่ลูกเสียไม่เคยเห็นหน้าลูกไม่ได้รับเห็นลูกเลยดูแต่ว่าลูกได้ละหมาดเวลานี้หัวใจแม่เนี่ยเจ็บปวดมากเลยอ่ะเจ็บเหลือเกินแฟนเป็นมูอัลลับครับเป็นมูอัลลับนะต้องละหมาดให้กับลูกน้ำตาแม่ลูกไหลแต่ที่บ้านก็ละหมาดจะนัดร่าให้ครับก็ขอบคุณคนจังหวัดกระบี่นะที่ละหมาดให้แต่เป็นมัสยิดของคุณนะแต่เราเจ็บอาจารย์เจ็บแต่จะบอกว่าคนที่ทำอ่ะอย่าทำอีกเพราะว่าสังคมมันเสื่อมมือและเท้าไม่มีสิทธิ์ที่จะทำกับมนุษย์ด้วยกันโดยเฉพาะที่เป็นมุสลิมทำไม่ได้ไม่มีสิทธิ์และทุกวันนี้ก็คือเป็นเรื่องฟิตนะแต่เราอดทนมากโคตรอดทนเลยอ่ะสุดๆเคยไปถามตัวต่อตัวแบบใช้ความกล้าถามถามกอดรักขอมาอัดแต่ทุกคนก็บอกว่าเปล่าไม่ได้พูดนี่เป็นคนตรงนะนี่จะบอกได้เลยนี่เป็นคนตรงมากตรงที่ว่าตรงถิ่นน่ะนี่เอาคนมูอัลลัฟมาเป็นมุสลิม25คนแม้กระทั่งเจ้านายนามตระกูลดังด้วยนี่คือความจริงนะจริงแม้กระทั่งในห้างระดับดังเลยนะของเมืองไทยนี่เอาให้เขามาเป็นมุสลิมนี่คือความเมตตาและความโปรดปรานของอัลลอฮ์ถึงบอกว่าโมโหมากแต่ว่าตอนเนี้ยได้เห็นอาจารย์ไลฟ์สดเนี้ยนี่ชอบและขอดูอาให้อาจารย์นะประสบความสำเร็จและขอให้พี่น้องมุสลิมที่ดูอาจารย์อยู่เคียงข้างอาจารย์ตลอดไปเพราะอาจารย์เนี้ยเป็นอาจารย์ที่ถูกใจตอบถูกใจแล้วก็แข็งแรงส่วนความที่อาฆาตหรือความคิดมากร้ายนี้จะหยุดลงแล้วนะอัลฮัมดุลิลละห์ครับถอดใจแล้วนะไม่รบกวนสายอื่นแล้วเผื่อสายอื่นมีธุระนะไม่เป็นไรจ้ะนี่ขอบคุณมากครับยังไงก็ตอนพูดเนี่ยหัวใจมันเจ็บน้ำตามันไหลแต่ออกพูดไม่ออกขอเราคุ้มครองนะครับนี่นะแล้วก็ยังไงก็ขอให้อัลเลาะห์ยกโทษอภัยโทษให้กับพวกเราทุกคนนะครับและขอให้ได้ไปเจอกับลูกอีกในสวรรค์ฟิตดาวนะครับใช่ยังไงก็คือลูกอินชาอัลเลาะห์ขออัลเลาะห์ช่วยเหลือนะครับที่เช่นจำอาจารย์อัลเลาะห์ฝากเราเลี้ยง25ปีมาชาอัลเลาะห์เข้มแข็งนะครับแค่นี้ค่ะขอบคุณมากครับอัสสลามุอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะฮะหัวใจหัวอกของคนเป็นแม่นะครับกับการสูญเสียลูกนะ25ปีผมชอบคำพูดของคุณแม่คนนี้มากลูกอายุ25ปีแล้วเสียชีวิตนะจากกับแม่คำพูดหนึ่งที่นี้พูดเอาไว้อัลลอฮ์ฝากเลี้ยง25ปีแล้วพระองค์ก็เอาคืนไปมาชาอัลลอฮ์มากยิ่งใหญ่นะคำพูดนี้เนี่ยมันโคตรสุดๆเลยนะพี่น้องว่าลูกเราเนี่ยมันไม่ใช่ของเราอะสุดท้ายเขาอยู่กับเรากี่ปีอะเกิดวันนึงเขาต้องจากเราไปก่อนอัลลอฮ์ให้เราเลี้ยงเขาแค่นั้นเอง10ปีแล้วเสียชีวิตลูกอายุ20แล้วเสียชีวิตด้วยกระเหตุใดๆก็ตามอัลเลาะห์ให้เขาเราอยู่กับเขาอัลเลาะห์ให้เราเลี้ยงเขามา20ปีก็พอแล้วถึงวันนึงที่อัลเลาะห์จะเอาคืนของพระองค์เนี่ยก็อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราญิอูนเข้มแข็งมากๆเก่งมากๆครับคุณแม่และเป็นคนแรกที่กล้าพูดกับผมนะว่าโคตรชอบอาจารย์เลยโคตรชอบเลยนะนี่มันสุดๆมากๆนะถ้าเป็นเพื่อนๆกันเนี่ยผมบอกเนี่ยมึงนี่ได้ใจมากๆไม่ใช่สุดๆมากๆนี่คือความจริงและความตรงนะถ้าผมพูดภาษาบ้านๆบอกกูโคตรชอบเลยคนแบบนี้นี่แม่งสุดยอดเลยนะมันกล้าพูดแบบนี้สุดยอดมากๆขอบคุณมากๆนะครับนี่แหละฮะเด็กสายศิลป์พอช่างเก่าก็เป็นแบบนั้นแน่นอนคุณแม่ที่สูญเสียลูกขอร้อยความเข้มแข็งอดทนแก่หัวใจคุณแม่นะครับและมีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะโอ้วันนี้นะพี่น้องหลากหลายรสชาติมากนะครับทั้งผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมทั้งคนเป็นมุสลิมทั้งเรื่องราวได้ดีได้รับอิดายัดจากสาเหตุจากเมียหรือแม้แต่ไอ้บัง5บาททองคำหายของผมเนี่ยเมียไอ้ผมเรียกว่าไอ้บังทอง5บาทแล้วกันยังโทรมาไม่เล่าอะไรทั้งสิ้นบอกอย่างเดียวว่าคิดถึงอาจารย์ใช่ไหม
นะครับแต่ละคนในเพจเราจิ๊ดจิ๊ดทุกรายอันนำดูเลยแล้วขอบคุณมากมากเอาเลยนะเวลายังพอได้อยู่อีกนิดนึงนะครับใครพร้อมจะเป็นสายต่อไปกิ้งกังได้เลยนะ0862975445จับสายให้แน่นเติมตังค์ให้เต็มเช็คเน็ตให้ดีแล้วกดโทรหาพี่เลยนะน้องนะ0862975445นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะ0862975445นะครับพี่น้องแซวมาบอกเสื้อมาจากไหนบางคนบอกตีใหญ่บ้างบางคนบอกพี่เคิร์ทเคิร์ทเราบ้างนะครับเราชอบผมเป็นคนชอบเสื้อลายสก็อตอยู่แล้วด้วยนะครับชอบตั้งแต่สมัยนู้นจนมาวินาทีนี้ก็ยังรักอยู่ชอบอยู่นะฮะอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณมากๆครับอันนั้นต้องขอบคุณมากๆทุกคนอ่ะใครอยากจะเป็นสายอีกสักนิดนึงนะครับอยากโทรมาเล่าเรื่องราวหรือโทรมาพูดคุยเล่าประสบการณ์ชีวิตมุมมองที่คนอื่นเอามึงไปเป็นบทเรียนได้เนี่ยโทรมาได้เลยนะครับหรือไม่สบายใจอยากจะพูดคุยให้พวกเราช่วยขอดุอาอยากจะระบายกดเลยนะ0862975445ทิ้งได้เลยนะเบอร์โทรนี้ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์นะไม่ใช่รหัสรับดาวินชีใดๆทั้งสิ้นกดโทรได้และรับสายจริงๆนะครับ0862975445นะครับ0862975445เอาแล้วมาแล้วนะครับสายอีกหนึ่งสายเขาคือใครนะอัสสลามุอะลัยกุมสลามุอะลัยกุมฮัลโหลครับได้ยินไหมครับค่ะสลามุอะลัยกุมค่ะได้ยินค่ะวะอะลัยกุมสลามโอเคจากจังหวัดไหนครับเนี่ยได้ยินค่ะโอเคจังหวัดไหนครับช่วยรบกวนปิดเสียงโทรศัพท์ก่อนได้ไหมครับค่ะโอเคจากจังหวัดไหนครับจังหวัดปัตตานีค่ะปัตตานีนะมีอะไรจะเล่าให้เราฟังครับกะมีเรื่องจะเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ตัวเองค่ะเชิญครับคือเหมือนแบบว่าเหมือนวันเคยแบบคือเราเรียนสองสายเราเรียนสองสายมาใช่ไหมคะแล้วก็แบบไม่ค่อยเคร่งศาสนาเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ได้ไปเรียนต่อที่กรุงเทพแล้วก็ได้ใช้ชีวิตในเมืองใช่ไหมคะย่อครับค่ะแล้วก็มีอยู่วันนึงค่ะเราได้รู้จักกับคนคนนึงซึ่งเขาไม่ได้อยู่เขาเป็นคนไทยค่ะจะไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยค่ะแล้วแบบเหมือนว่าเขาเป็นคนนึงที่สอนอะไรเราเลยอย่างเขาเกี่ยวกับศาสนาค่ะครับแล้วก็คือรู้จักกันแป๊บเดียวแล้วก็ได้รู้จักกันแป๊บเดียวคุยกันแป๊บเดียวค่ะแล้วก็เราก็ขาดหายกันติดต่อไปเลยค่ะแล้วก็พอมีก็วันหนึ่งอะค่ะประมาณสักปีนึงได้ค่ะเราขาดกันติดต่อกันใช่ไหมคะครับสักปีนึงได้เขาได้กลับมาที่บ้านที่ประเทศไทยนั่นคือครั้งแรกที่เราได้เจอกันที่สนามบินใช่ค่ะแล้วก็พอได้เจอกันเสร็จปุ๊บเขาก็บินกลับมาที่บ้านเขาที่สงขลาค่ะครับก็อยู่ประมาณสัก2เดือนหลังจากที่เขากลับมาอยู่บ้านเขาได้โทรหาเราอีกทีว่าเขาว่าจะเข้าไปขอเราโดยที่ว่าเรายังไม่เคยได้ทำความรู้จักอะไรมากขนาดนั้นครับก็แล้วยังไงเหมือนแบบว่าแต่ว่าเขาว่านี่เป็นคือส่วนหนึ่งที่ทำให้เราแบบกลับมาละหมาดกลับมาถือศีลอดกลับมาคุมที่หยับใหม่แบบเป็นมุสลิมเต็มตัวค่ะทำดีแล้วครับค่ะแล้วก็เขาว่านี่คือเขาว่าบอกเราว่าคืออยู่แบบว่าแต่ครอบครัวเขาว่านี่เป็นครอบครัวที่เป็นคนด่าว่าครับฮัลโหลครับเอ้าสายหลุดหรือเน็ตหลุดฮะตังหมดหรือเน็ตขาดหายไปแล้วนะแม่กำลังจะเข้าได้เข้าเข็มเลยนะเข้ามาจะเข้ามาขอแล้วนะปรากฏว่าสายหลุดนี่อัลลอฮ์กะปัตตานีนะฮะสายหลุดค้างไปอย่างนี้นี่ทำให้เราต้องการอยากรู้เลยนะว่าพาร์ท2เป็นยังไงบอกว่าจะเข้ามาขอและตกลงมาขอไหมแต่ที่ผมฟังสายเมื่อกี้ที่โทรอ้าวมาแล้วนะเมื่อกี้สายหลุดนะเน็ตหลุดหรือเปล่าไปกุ้มขาจานอะไรกุ้มสลามว่าไงครับหนูเป็นคนที่ผิดหนูเป็นคนที่เน้นไปว่าหนูเด็กไม่กล้าทัวร์ค่ะอ้าวโอเคคนนั้นแหละค่ะโอเคแล้วมีอะไรจะเล่าให้เราฟังครับน้อง
คือว่าตอนที่หนูอยู่ประมาณตอนนี้หนูป .6 นะคะและตอนที่หนูประมาณป .5 ค่ะป .6 ตอนนี้ป .6 ประถมศึกษาปีที่6ถูกไหมฮะใช่ค่ะโอเคว่าไงครับน้องป .6 เล่าได้เลยตอนเราอยู่ป .5 ตอนป .5 ค่ะหนูแบบเล่นหนูเป็นเด็กวัยรุ่นที่แบบเล่นโซเชียลแบบเหมือนกับว่าแบบหนักมากค่ะคือคนึกว่าพ่อแม่จะเตือนหรืออะไรหนูก็แบบฟังบ้างไม่ฟังบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะแล้วมันมีอยู่ครั้งนึงที่หนูแบบอยู่ดีความคิดมันก็เข้ามาค่ะว่าแบบเออทุกวันนี้หนูอยู่ไปทำไมหนูอยู่ไปเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ป้าก็ออกมาจากห้องน้ำพอดีค่ะหนูเห็นป้านะละหมาดออกมาจากห้องน้ำพอดีหนูคิดว่าหนูก็คิดได้ว่าอ๋อป้าไปละหมาดหลังจากนั้นหนูก็เล่นโซเชียลมาต่อค่ะหลังจากนั้นหนูก็ไปเจอคลิปของอาจารย์คนนึงอะค่ะเขาบรรยายศาสนาอยู่อะค่ะแล้วเขาบอกว่าทำไมเจ้าไม่ละหมาดอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วหนูก็คิดว่าเออเราอิสลามทำไมเราไม่ละหมาดวะเราทำอะไรอยู่แล้วหนูคิดว่าเออทำไมเราลืมเรื่องนี้ไปเลยวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นนะคะหนูได้ยินหนูก็ฟังอาจารย์คนนั้นบรรยายจนจบอะค่ะหนูก็น้ำตาเล็ดเลยอะค่ะแล้วก็มีกะหนูอะค่ะนั่งอยู่ข้างๆหนูก็รีบวิ่งเข้าไปห้องน้ำไปร้องไห้อยู่คนเดียวค่ะเพราะว่าหนูมันกับซึ้งอะค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบที่ผ่านมาหนูไม่ละหมาดหนูไม่เอาศาสนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นหนูก็ตื่นมาละหมาดทุกวันเลยค่ะเสร็จแล้วแต่ว่าหนูขอเล่าอีกนะคะคือเชิญครับเชิญเลยลูกเอาเลยครับช่วงนี้อะหนูก็เรียนออนไลน์อะค่ะแล้วหนูเรียนโรงเรียนไทยพุทธอะค่ะแล้วหนูเรียน6คาบค่ะคาบบ่ายอะมันจะขึ้นประมาณปี12ครึ่งอะค่ะครับแล้วมันก็ใกล้เวลาละหมาดมากเลยค่ะแต่ว่าแล้วก็ช่วงนี้อะค่ะป .6 มีคิวโอเน็ตซึ่งลำบากใจหนูมากเลยค่ะเพราะว่าต้องเข้าแบบ12ครึ่งอะค่ะบางทีหนูก็โดนละหมาดซุรีบ้างอะค่ะแต่ว่าวันนี้อะค่ะหนูละหมาดครบเลยค่ะอัลฮัมดุลิลละห์ครับค่ะหนูเขินนะคะไม่เป็นไรจ้ะเก่งมากๆลูกเก่งมากๆครับน้องเก่งมากๆนะครับดีแล้วเก่งมากๆสุดยอดอยากเจออาจารย์มากเลยค่ะหนูดูที่อาจารย์เล่าอนุว่าค่ะอะไรนะเกี่ยวกับท่านนบีอะค่ะที่ถูกชาวบ้านข่มเหงค่ะหนูก็แบบร้องไห้แบบมากเลยค่ะคืนนั้นค่ะก็ประมาณนั้นค่ะแต่จะไม่ก็ละหมาดอะค่ะเก่งมากๆเก่งมากๆนะครับเก่งมากๆไอ้น้องเก่งมากๆมึงเก่งมากๆเลยขอโทษนะผมดีใจมากๆที่เด็กป.6 โทรมาแล้วคุยเรื่องราวที่แบบกลับตัวได้ตั้งแต่ป.5 เนี่ยขอบคุณอัลเลาะห์เยอะๆในน้องนะครับดีใจมากๆแล้วก็อยากจะบอกว่าเวลาเราจะเข้าโอเน็ตอะไรเงี้ยนะลองเช็คเวลาดูซูรี่บ้านเราเนี่ยบางทีมันไม่ถึงเที่ยงครึ่งนะลองเช็คเวลาเราละหมาดก่อนอาจจะเข้าสายบ้างบอกครูว่าหนูไปละหมาดค่ะพอเลยใช่ค่ะบางทีหนูเข้าสายบ้างค่ะแล้วแบบครูไม่เข้าใจอะไรอย่างงี้ค่ะหนูก็อ้างว่าเออหนูไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะคะเพราะว่าหนูเรียนไทยพุทธอะค่ะเข้าใจเข้าใจเข้าใจครับไม่เป็นไรเดี๋ยวสักวันนึงครูมันก็ต้องเข้าใจเพราะครูก็ไม่ได้โง่นะอย่างน้อยครูมันต้องรู้ว่าละหมาดคืออะไรและหนูยืนหยัดแบบนี้นะลูกยืนหยัดแบบนี้นะน้องนะน้องยืนหยัดแบบนี้นะเก่งมากๆเก่งมากๆนะน้องป.6ที่เก่งมากๆสุดยอดมากๆถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยลูกพี่ของผมเนี่ยบางแอดสุราษฎร์เนี่ยจะเลี้ยงข้าวหมกเลยนะเก่งมากๆอยู่จังหวัดไหนนะครับนครศรีธรรมราชค่ะอยู่นครนะคนนครนะน้องนะโอเคก่อนจะจบนะน้องเดี๋ยวผมจะให้น้องเนี่ยแล่งตายได้ไหมแล่งตายได้ไหมแล่งได้แบบผมแล่งได้โอเคน้องน้องช่วยบอกภาษาใต้ให้กับพี่น้องหน่อยบอกว่าอย่าทิ้งละหมาดนะเตือนในเรื่องละหมาดลองเตือนเป็นภาษาใต้ให้ฟังหน่อยดิลองดิน้องอ้าวลองอย่าทิ้งหมายย่างนะคุณเหลือล้อนนะคะมาชาอัลลอฮ์เก่งมากลูกขอแล้วเจอกันใหม่แล้วว่างๆโทรมาอีกนะครับค่ะขอบคุณค่ะอัสสลามุอะลัยกุมว่าอะไรคุณมุสลามเก่งมากๆครับเก่งมากๆอัลฮัมดุลิลละห์มาชาอัลลอฮ์มากๆนะเป็นหนึ่งสายที่น่ารักมากๆน้องป .6 นะฮะป .6 นะป .6 สมัยก่อนเราป .6 เราทำอะไรอยู่วะเนี่ยลองคิดดิตอนเราอยู่ป .6 เรายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่เคยคิดจะพูดอะไรแบบนี้เลยน้องป .6 ฉะนั้นผมเลยให้น้องป .6 เนี่ยเป็นสายสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณมากๆปิดสายด้วยกับน้องป .6 เมื่อกี้เลยนะครับขอบคุณมากๆจริงๆนะทุกสายที่โทรเข้ามาในค่ำคืนนี้จะจากบุลลอคอยรอนขอบคุณทุกท่านขอบคุณมากๆจริงๆนะครับแล้วก็แต่ละสายแต่ละเรื่องราวแต่ละชีวิตแต่ละบทเรียนยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันเลยนะล้วนแล้วแต่แฝงข้อคิดไปในสิ่งที่ดีงามทั้งนั้นเลยนะมีตั้งแต่อายุ
30ผู้ใหญ่วัยรุ่นตอนกลางวัยรุ่นตอนปลายจนสุดท้ายปิดสายวันนี้กับเด็กป.6 สุดยอดในขณะที่เราป.6 ยังไม่ทำอะไรเลยบางแอดในน้องมอริสเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยป.6 ตะก่อนเลยแก้ผ้าโดดน้ำอยู่เลยนะฮะเรายังไอ้นู่นไอ้นี่อยู่เลยแต่ป.6 เนี่ยสุดยอดฉะนั้นอย่าลืมนะครับติดตามรายการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตในทุกๆวันพุธ 20:15 เป็นต้นไปนะจำไว้เลยนะรายการนี้สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตสปช.นะครับ 20:15 เป็นต้นไปนะครับเราจะได้พบกันและจะได้พูดคุยกันอีกในสัปดาห์หน้าอินชาอัลเลาะห์นะครับตอนนี้ปิดสายแล้วนะแล้วก็จะได้เจอกันในสัปดาห์หน้านะครับวันพุธหน้ารายการนี้ทุกๆวันพุธเราจะเปิดสายให้พวกเราได้โทรมาพูดคุยเล่าประสบการณ์ชีวิตให้ฟังกันนะครับเจอกันใหม่คาบหน้าวันพุธ 20:15 กับรายการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเปิดสายสดกับคนสดๆทุกคนจากลาไปก่อนนะมาแล้วเจอกันใหม่วันหน้าคาบนี้ผมต้องขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับวะบิลาตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์จากแล้วครับเอ้าเอ้าเดี๋ยวผมให้สายสุดท้ายอ่ะพี่น้องคนที่ไม่ใช่มุสลิมคุณมีใจก็มาดิคะอ่ะผมให้สายสุดท้ายโทรเข้ามาได้เลยนะผมให้นี่แขกพิเศษเลยนะอ้าวใครอย่าเพิ่งออกกลับมาใหม่นะครับคุณมีใจก็มาดิคะบอกที่เป็นคนพุทธแต่ไม่ใช่อิสลามบอกขอสายสุดท้ายได้ไหมยินดีฮะผมจะรอสายท่านโทรมาได้เลยนะครับคุณมีใจก็มาดิคะโอเคผมจะรับสายนะอัสสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อเฟซคุณพี่มีใจก็มาดิคะถูกไหมฮะถูกค่ะโอเคผมปิดรายการไปแล้วนะเนี่ยแต่ผมต้องกลับมาใหม่เพราะว่าผมถือว่าเป็นสายที่มีเกียรติที่สุดอีกหนึ่งสายในรายการนี้อ๋อขอบคุณมากมากค่ะอาจารย์โอเคนะฮะว่ายังไงครับพี่ค่ะคือหนูยังไม่ได้แต่งงานกับมุสลิมเนาะแต่ก็คือยังคบกับมุสลิมอยู่ซึ่งเขาเป็นคนนนทบุรีแต่หนูก็พอที่จะอยากศึกษาเองโดยที่ยังไม่ถามเขามากอะค่ะแต่หนูอะคือหนูเหมือนกับว่ามันเป็นความแบบเราซึมซับหรือเปล่าเราอยู่ใกล้เขาบ่อยๆเรื่องการกินอาหารการกินเรื่องเหล้าเรื่องยาเรื่องอะไรที่เขาห้ามอะค่ะอย่างเช่นหมูหลักๆก็เป็นหมูใช่ไหมคะอาจารย์ครับที่เราจะรู้กันนะใช่ค่ะคือหลักๆที่หนูรู้ก็จะเป็นหมูใช่ไหมคะแล้วคือหนูก็เริ่มที่จะไม่กินหมูมาเนี่ยก็เกือบประมาณ8เดือนได้โอ้ค่ะแต่คือหนูก็ยังไม่ได้เข้าอิสลามแต่หนูอะอยากเข้าอิสลามโอเคแต่หนูไม่รู้ว่าหนูจะได้แต่งงานกับเขาไหมโดยที่หนูไม่รู้ว่าหนูจะได้แต่งหรือไม่ได้แต่งแต่คือหนูอยากเข้าเพราะว่าทุกศาสนามันก็ดีหมดใช่ไหมคะทำดีแล้วทุกศาสนาก็ดีหมดแต่คือหนูไม่รู้อะหนูซึมซับฝั่งนี้หรือเปล่าหนูก็ไม่รู้นะเพราะว่าอีกอย่างหนูก็ไม่ได้อยู่กับแฟนแต่เขาก็มาไปมาซึ่งกับเป็นคนอิสลามอะค่ะครับค่ะก็คือถ้าเกิดอยากเข้าโดยที่ยังไม่ผ่านเขาโดยที่อยากเข้ากับอาจารย์แล้วแบบโอ้ให้มันยังไงอะคือเอางี้ผมเข้าใจแล้วที่อยู่ที่ใจหนูได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยโอเคมันเป็นคำถามที่แม่งสุดยอดมากๆคืนนี้เนี่ยเฮ้ยขอโทษนะฮะมันเป็นสิ่งที่มันแบบรอมาทั้งชีวิตอะผมพูดแบบเพื่อนกันเลยนะผมถือว่าเราเป็นน้องผมคนหนึ่งเลยนะคือรอมากคือการผมชอบประโยคน้องมากหนูจะเข้าอิสลามโดยที่หนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะได้แต่งงานกับเขาหรือไม่นั่นประโยคที่แม่งคนพีคมากๆสุดยอดสุดยอดหนูยอมรับว่ามาชาอัลลอฮ์เคยอยู่แบบหลบๆซ่อนๆมาก่อนกับคนๆนี้เนาะแล้วซึ่งเมียเขาจริงๆก็เพิ่งได้จากไปแล้วเขาก็เพิ่งจะมาเปิดตัวหนูยอมรับว่าหนูเคยอยู่ในโลกซ่อนๆมาก่อนหนึ่งมันเป็นหนึ่งสิ่งที่หนูคิดว่าหนูรักในศาสนามาชาอัลลอฮ์แล้ว คือหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะได้เข้าหรือไม่ได้เข้าโอเคถูกไหมคะอาจารย์หนูจะได้เข้าใจหนูอยากเข้าเราจะได้เข้าวินาทีนี้เลยพร้อมไหมฮะผมจะนำกล่าวเข้ารับอิสลามวินาทีนี้เลยพร้อมไหมได้ค่ะโอเคเราจะจัดไปนะตอนนี้พี่น้องอยู่กับเราในรายการด้วยการเข้ารับอิสลามเนี่ยต้องกล่าวปฏิญาณตนในการรับซึ่งกล่าวกับผมก็ได้เลยนะวินาทีนี้วินาทีที่เรากล่าวจบเราเป็นมุสลิมโดยสมบูรณ์เลยโอเคนะได้ได้ค่ะ
ได้ค่ะได้ค่ะทีนี้ฟังผมก่อนผมจะอธิบายให้ฟังก่อนนะครับในความหมายนะเราจะกล่าวภาษาอาหรับด้วยและภาษาไทยด้วยนะครับค่ะโอเคครับผมจะพูดคำว่าอัชอย่าเพิ่งพูดก่อนนะฟังผมก่อนนะครับค่ะค่ะอัชฮาดูแปลว่าข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าอันลาอิลาฮะไม่มีพระเจ้าองค์อื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้อิลลัลลอฮ์นอกจากพระองค์อัลลอฮ์นะวะอัชฮาดูและข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าอันนะแท้จริงมุฮัมมัดันนะครับแท้จริงมุฮัมมัดรู้จักมุฮัมมัดใช่ไหมครับคือศาสนทูตคือศาสนทูตนั่นเองศาสนทูตของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ครับชื่อมุฮัมมัดนะครับชื่อมุฮัมมัดนะแท้จริงมุฮัมมัดนั้นแท้จริงมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ทรงเป็นรอซูลของอัลลอฮ์คือเรายืนยันว่าคนศาสดามุฮัมมัดเนี่ยศาสนทูตมุฮัมมัดเนี่ยเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เข้าใจคำว่ารอซูลไหมครับยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรรอซูลก็คือศาสนทูตนั่นเองผู้เผยแผ่ศาสนาของอัลลอฮ์เราต้องยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าและมุฮัมมัดเป็นรอซูลเราจะเป็นมุสลิมทันทีพร้อมนะวินาทีนี้จะเปลี่ยนชีวิตเราในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าพร้อมนะครับน้องคืออาจารย์นำเก่าผมจะนำเก่าให้กล่าวตามผมได้เลยนะครับพร้อมนะโอเคค่ะได้ค่ะอินชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องทั้งหมดเป็นพยานให้ด้วยนะครับเราจะได้พี่น้องเพิ่มอีกหนึ่งคนในค่ำคืนนี้กราบกรามผมนะครับอัชฮาดูอัชฮาดูอันลาอิลาฮะอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อิลลัลลอฮ์วะอัชฮาดูวะอัชฮาดูอันนะอันนะมุฮัมมัดันมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าองค์อื่นใดไม่มีพระเจ้าองค์อื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้ที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากพระองค์อัลลอฮ์นอกจากพระองค์อัลลอฮ์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าและข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าแท้จริงแท้จริงมุฮัมมัดมุฮัมมัดทรงเป็นรอซูลทรงเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ของอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอัลลอฮุอักบัรตักบีรนะตอนนี้เราเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์มากๆเป็นมุสลิมอย่างเต็มตัวขอโทษนะครับอยู่แถบไหนฮะจังหวัดอยู่จังหวัดนนทบุรีค่ะนนทบุรีไม่ห่างจากกรุงเทพเท่าไหร่พยายามนะครับหาศูนย์หามัสยิดหรือผมแนะนำเนี่ยถ้ามีมัสยิดนะครับไปปรึกษาว่าที่ไหนมีการเรียนการสอนมุสลิมใหม่นะครับแล้วก็เฟซที่ใช้อยู่ณเวลานี้เนี่ยใครที่ดูในไลฟ์ผมตอนนี้ที่ทักกับพี่น้องเราใหม่คนนี้ไปมีหนังสือเกี่ยวกับแนะนำอิสลามวิธีการละหมาดส่งให้กับคนนี้เลยนะครับพี่น้องเราเลยนะครับดีใจด้วยขอบคุณมากมากนะคะกับชีวิตที่เกิดใหม่อีกครั้งหนูอาจจะใช้คำพูดไม่ถูกไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรสุดยอดมากๆเลยนะครับสุดยอดมากๆแล้วก็ตั้งแต่วินาทีนี้ไปจงพยายามเรียนรู้เรื่องอิสลามนะครับมีปัญหาอะไรไม่เข้าใจโทรหาเบอร์ผมได้เลยเบอร์นี้เลยนะครับขอบคุณมากมากค่ะอาจารย์ขอบคุณมากนะคะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับในเรื่องผ้าคลุมในเรื่องการปฏิบัติอย่าท้อนะถึงจะไม่ได้แต่งงานกับผู้ชายคนนี้อัลลอฮ์จะส่งคนที่ดีที่สุดมาให้เราแน่นอนนะครับค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอัสสลามุอะลัยกุมครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะโอ้ภารกิจเราวันนี้ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งภารกิจนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆนะกับการได้รับพี่น้องเพิ่มมาอีกหนึ่งท่านซุบฮานัลลอฮ์ยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่มากใครมีหนังสือที่จะส่งไปให้กับน้องพี่น้องเราท่านนี้นะครับที่ใช้ชื่อเฟซว่าอะไรเนี่ยมีใจก็มาดิค่ะนะฮะใครมีหนังสือแนะนำอิสลามหรือฝึกหัดละหมาดส่งไปให้พี่น้องได้เลยนะครับยินดีแล้วขอบคุณจริงๆค่ำคืนนี้เราตายตาหลับแล้วนะเราได้พี่น้องเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับและในวินาทีนี้เนี่ยณวันนี้วินาทีนี้มีคนโทรเข้ารับอิสลามหนึ่งท่านในขณะเดียวกันทั่วโลกอาจจะมีอีกเป็นล้านๆคนที่เข้ามาวินาทีนี้พร้อมกันยินดีมากๆยินดีจริงๆสู้ๆนะครับกับชีวิตใหม่กับการเริ่มต้นใหม่ๆผมชอบประโยคน้องมากๆ
ผมเคยเจอคนมุอัลลับมาเยอะเจอคนที่เข้าแต่งงานไปชอบผู้ชายมุสลิมก็เยอะชอบผู้หญิงมุสลิมก็เยอะแต่ผมชอบประโยคของไอ้น้องนี่มากคนน้องคนนี้จริงๆบอกว่าหนูอยากเข้าอิสลามโดยที่หนูไม่รู้หรอกว่าจะได้แต่งงานกับเขาหรือไม่สุดยอดมากสุดยอดมากๆขอเราช่วยเหลือสู้ต่อไปนะครับยาซากุมุลลอฮุคอยรอนคนที่เข้าอิสลามเมื่อกี้ใช้เฟซชื่อว่ามีใจก็มาดิคะนะแนะนำนะถ้าเป็นผู้หญิงด้วยกันแนะนำมุสลิมนะครับที่จะติดต่อเข้าไปพูดคุยกับน้องเขาเนี่ยขอให้เป็นผู้หญิงนะผู้ชายเราไม่ต้องนะผู้หญิงนะครับทักไปคุยกับเขาแล้วก็ให้กำลังใจส่งหนังสือไปให้นะครับซึ่งขอโทษนะครับอะไรนะเนี่ยชื่อเฟซนะครับที่ที่น้องเขาพี่น้องเราเล่นเมื่อกี้นะยังไงก็ติดต่อเข้าไปนะครับติดตามเข้าไปเลยนะครับทำเดี๋ยวผมลืมเลยพี่ทำลายลืมถามว่าน้องมีชื่อหรือยังไอชาร์ล็อตนะยังไงติดต่อกลับมาได้เลยนะครับผมจะตั้งเลือกชื่อที่ดีที่สุดเท่าที่ผมจะเลือกได้ให้กับน้องเลยนะครับติดต่อกลับมาได้เลยน้องทักมาแล้วนะมีใจก็มาดิค้านะครับขอบคุณพี่น้องมุสลิมทุกคนเฟซน้องคนนี้นะไม่ทราบว่ามีชื่อมุสลิมหรือยังครับอินชาอัลเลาะห์นะถ้ายังไม่มีหรืออยากจะให้ผมตั้งให้พิมพ์มาได้เลยนะครับพิมพ์ได้เลยนะแล้วก็ผมจะเลือกให้อินชาอัลเลาะห์นะครับชื่อที่ดีที่สุดนะครับที่เท่าที่ผมจะพอจะเลือกได้ให้กับพี่น้องมุสลิมใหม่ท่านนี้เลยนะครับนะยังไงก็โอเคนะชื่อเฟซนะครับมีใจก็มาดิค้านะครับพี่น้องคนนี้นะยังไงก็พี่น้องมุสลิมะเรานะครับที่สามารถที่จะติดต่อได้ติดต่อแล้วก็มอบหนังสือที่จะเรียนรู้เรื่องการละหมาดการแต่งกายมุสลิมะหรือการวางตัวให้แก่พี่น้องได้เลยนะโอเคยังไม่มีอาจารย์ยังไม่มีชื่อถ้าอย่างนั้นนะเราจะเลือกชื่อให้กับพี่น้องในค่ำคืนนี้เลยนะครับจริงๆชื่อเนี่ยหลายชื่อมากนะชื่อบรรดาซาบียะบรรดาผู้หญิงที่ซอลิฮะทั้งหลายนะครับบอกเราบอกว่าวันนี้เราขอตั้งชื่อหนึ่งนะเป็นชื่อที่งดงามมากๆนะครับเป็นชื่อที่บุคคลที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักมากๆท่านหนึ่งนะเป็นบุคคลที่ท่านศาสนทูตรักมากเราขอเสนอชื่อนะครับพี่น้องตอนนี้เสนอชื่อมาเยอะเลยนะผมอยากจะให้เราเนี่ยร่วมกันนะครับผมตอนนี้ชื่อที่เสนอมานะครับมีชื่อฮุสนาก็มีนะนะครับชื่อต่างๆเหล่านี้เนี่ยน้องชื่อว่าผมขอโทษนะยังจำชื่อเฟซแกไม่มีใจก็มาดีค้าเนี่ยนะตอนนี้ชื่อที่พิมพ์เข้ามาเนี่ยมีทั้งฟาติมะนะครับมีทั้งฮุสนาส่วนตัวผมเนี่ยนะผมจะเสนอให้ในชื่อของภรรยาท่านนบีที่ท่านนบีรักมากๆนั่นคือท่านหญิงไอชานะครับว่าถ้าหากพอใจชื่อใดก็ได้ที่ถูกเรียงมาทั้งหมดเลือกได้เลยทุกชื่อคือชื่อที่ดีงามหมดเลยนะครับมาชาลอนะมีคนคิดตรงกับผมนะมูฮัมหมัดเอ็มซอบรีนะครับไอชาเนี่ยเป็นชื่อที่งดงามมากๆไอชาเนี่ยเป็นภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมอบให้เจ้าตัวในการเลือกได้หมดทุกชื่อเลยนะครับทั้งเขาเรียกว่าฟาติมะก็มีนะครับท่านหญิงไอชาก็มีฮุสนาก็มีหรือว่าใครต่อหลายคนนะครับที่เรียกขึ้นมาเนี่ยนะก็พี่น้องสามารถเลือกได้เลยแล้วชอบชื่อไหนก็เลือกเอานะครับอันนี้เป็นกำลังใจอย่างหนึ่งที่พวกเราบรรดาพี่น้องของน้องคนนี้นะเราเป็นพี่น้องกันแล้วนะมีอะไรช่วยเหลือกันมีอะไรปรึกษากันมีอะไรถามไถ่กันได้ตลอดยินดีรับใช้ตลอดไปนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะขอบคุณมากๆในค่ำคืนนี้พอแล้วนะถ้าวันนี้หากเราจะตายในค่ำคืนนี้เนี่ยก็มีความสุขแล้วกับชีวิตพวกเราทุกคนรับพี่น้องเราไว้อีกหนึ่งคนนะครับดูแลกันเยอะๆและขอให้เราได้อยู่กันในสวรรค์ของอัลเลาะห์ชั้นฟิรดาวส์ตลอดกาลและตลอดไปทุกๆคนเลยขอบคุณมากๆนะครับในค่ำคืนนี้จากลาไปก่อนด้วยหัวใจที่ขอบคุณจริงๆจะจากมาล็อกไอรอนและขอบคุณต่ออัลเลาะห์ที่ให้ได้รับข่าวดีกับพี่น้องมุสลิมใหม่ที่เข้ารับอิสลามในค่ำคืนนี้ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวอิสลามยินดีต้อนรับครับจากลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คราบหน้าวันพุธ 20:15 กับรายการดีๆกับคนสดๆทุกคนนะครับสร้างเสริมจากลาวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ